สวัสดีครับคลิปนี้พบกับเจ้านกยางโทนน้อยนะครับนกยางโทนน้อยเป็นนกขนาดกลางถึงใหญ่ปากมีสีเหลืองปลายปากสีดำเล็กน้อยหนังที่หน้าเป็นสีเหลืองหรือว่าเหลืองแกมเขียวคอยาวขายาวสีดำขนทั้งตัวเป็นสีขาวช่วงฤดูผสมพันธุ์ปลายปากจะเป็นสีดำช่วงอกและหลังนะครับมีขนละเอียดสีขาวยางโทนน้อยมักหากินโดดเดี่ยวตามแหล่งน้ำแต่บางครั้งก็อยู่รวมฝูงหาอาหารโดยการเดินท่องน้ำในระดับที่ไม่ลึกมากนักมักใช้ปากงับเหยื่อแล้วกลืนกินบางครั้งใช้วิธียืนนิ่งๆเพื่อรอจับเหยื่อที่ผ่านไปมาซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่ก็จะได้แก่ปลาชนิดต่างๆที่อยู่ตามน้ำตื้นๆนะครับนอกจากนี้อาจกินสัตว์น้ำอื่นๆและก็แมลงเป็นอาหารอีกด้วยแต่ไม่มากนักเวลาบินนกจะหดคอเป็นรูปตัว S นะครับแต่ขาจะเหยียดตรงไปข้างหลังและยาวพ้นปลายหางเจ้านกยางโทนน้อยนี้มีลักษณะคล้ายยางโทนใหญ่แม้ว่าทั้ง2ชนิดจะมีขนาดที่แตกต่างกันค่อนข้างมากแต่หากว่านกทั้ง2ไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกันเพื่อช่วยให้เราสามารถจำแนกขนาดเราก็สามารถใช้ลักษณะรูปทรงปากและสีสันช่วยได้เพราะส่วนใหญ่นกยางโทนน้อยจะมีปลายปากเป็นสีดำเล็กน้อยนะครับแต่นั่นก็สามารถพบได้ในยางโทนใหญ่ในหลังฤดูผสมพันธุ์เช่นกันนะครับส่วนอีกจุดเด่นหนึ่งคือจุดสบปากของมุมปากนะครับจะอยู่บริเวณใต้ตาพอดีส่วนนกยางโทนใหญ่จุดสบปากจะลึกเข้าไปหลังระดับตาของนกนั่นเองนะครับแต่เราก็ต้องถ่ายภาพมาแล้วก็สังเกตนะครับตรงนี้จะเห็นได้ชัดนะครับตรงที่จุดสบปากนะครับในประเทศไทยเรานั้นนกยางโทนน้อยโดยส่วนใหญ่มีสารภาพเป็นนกที่อพยพเข้ามาในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์พบได้ในทุกภาคของประเทศและคาดว่ามีนกยางโทนน้อยบางส่วนที่มีสารภาพเป็นนกประจำถิ่นและสร้างรังวางไข่ในบ้านเราผมเองก็เชื่อว่ายางโทนน้อยน่าจะเป็นนกประจำถิ่นในพื้นที่ภูสิงห์นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ